หนึ่งที่บิ๊นได้เรื่องได้ยินเรื่องราวมาจากอาจารย์หมอเรียกถูกไหมเรียกชื่อถูกไหมคือดีบิ๊นอยู่ในฟิลของโลกนี้อาจารย์หมอก็อาจารย์หมอกำลังรณรงค์เรื่องนี้อยู่ล่าสุดได้ยินข่าวคุณเมฆวินัยไกรบุตรใช่ไหมครับที่เสียชีวิตด้วยเรื่องราวของโรคภูมิแพ้ตัวเองแต่เขาต้องไปขึ้นที่ผิวหนังโรคนี้มันมีความเป็นมาไงบินเล่าให้ฟังหน่อยเราเรียกชื่อย่อๆว่า IBD ค่ะจริงอยากให้ทุกคนได้รู้จักโรคนี้ดีกว่าถ้าทุกคนวิเคราะห์ขออนุญาตเอ่ยชื่อพี่เมฆวินัยไกรบุตรเป็นธรรมทานเป็นเคสตัดดี้แล้วกันนะเป็นวิทยาทานให้ทุกคนได้รู้จักโรคพวกนี้มากขึ้นเนาะเพราะว่าจริงๆโรคพี่เมฆเกิดจากภูมิคุ้มกันข้างในร่างกายค่ะทำไมมันถึงไม่หายสักทีเพราะว่าในโลกมนุษย์เนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมภูมิคุ้มกันในร่างกายเรามันถึงอยู่ดีก็เกิดก้าวร้าวขึ้นมาเหมือนน้องหมาที่แบบอยู่ดีเกิดอารมณ์เสียแล้วก็ไปตีอยู่ที่นึงแต่ที่เขาไปตีอ่ะปกติต้องตีเชื้อโรคใช่ไหมคะอันนี้เขาไปตีผิวหนังก็เลยจะเห็นในข่าวว่าทำไมพี่เมฆถึงแบบเป็นตุ่มน้ำพุพองเต็มร่างกายเลยแล้วไม่หายสักทีใช้ยาอะไรก็ไม่หายครับในขณะเดียวกันโรคที่บินทำคือโรค IBD หรือโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังฟังชื่อภาษาไทยมันดูธรรมดามันดูแบบโอ้คงท้องเสียท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่แต่จริงๆมันแย่กว่านั้นมันแย่กว่านั้นเยอะมันเป็นอาการยังไงก็คือถ้าเกิดว่าที่ผิวหนังพี่เมฆเป็นพุพองโรคเนี้ยในลำไส้หรือแม้แต่ในช่องปากแล้วแต่เลยว่าจะเกิดตรงช่วงไหนลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหมายถึงกระบวนการกินอาหารทั้งหมดในร่างกายอาหารทั้งหมดอักเสบหมดเลยเป็นพุพองเหมือนที่เราเห็นค่ะนั่นทำให้กระบวนการย่อยอาหารหรืออะไรมันผิดปกติถูกต้องค่ะแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือทุกคนไม่รู้จักโรคนี้เลยถ้าบินไม่พูดวันนี้บินคิดว่าทุกคนน่าจะไม่รู้ว่าโรคอะไรเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าโรคเป็นยังไงแต่พอยที่บินอยากจะพูดเพราะว่าคนเป็นโรคเนี้ยมีประมาณ1 ใน 1,000น้อยมากค่ะแต่เขาทรมานมากเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องเจอมันไม่หายขาดมันไม่ใช่โรคที่แบบเป็นแล้วก็ตายไปอย่างดีกว่าอันนี้คนไข้บอกบินเองแต่เขาไม่ตายเขาต้องอยู่ตรงนั้นแต่เล่าตัวอย่างความทรมานของโรคนี้ได้ไหมอย่างเช่นมีคนไข้คนหนึ่งค่ะที่เขาบอกเขาเป็นอะไรไม่รู้เขาก็อยู่อย่างนั้นมานานแต่เขากินอะไรไปอ่ะก็ท้องเสียออกมาเป็นเลือดนานเข้าจนเขาตัวซีดแล้วมีวันนั้นที่เขาไปหาหมอจนเขาได้รู้ว่าเป็นโรคเนี้ยแล้วหมอบอกว่ายาที่เขาต้องใช้อ่ะอยู่ที่ประมาณ100,000ต่อเข็ม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 ใช่ซึ่งไม่สิทธิ์การรักษาอะค่ะด้วยความที่มันเป็นยาใหม่ของโรคนี้มากๆมันยังไม่เข้าเป็นในสิทธิ์ประกันสุขภาพทั่วหน้าประกันสังคมใดๆคือแค่ไม่มีเลยที่ว่ายาใหม่นี่มันคืออะไรนะมันคือยาชีววัตถุค่ะเดี๋ยวเราขอที่ชื่อทีชีววัตถุชีววัตถุใช่มันเป็นยาหรืออีกชื่อนึงอาจจะเรียกว่ายาภูมิคุ้มกันบำบัดคือเราจะใช้ภูมิคุ้มกันในตัวเราเองนะคะเป็นต้นแบบของยาอ่ะมันอาจจะยากไปแต่รู้ว่ามันยากมากแล้วก็ราคาสูงมากคือเข็มละประมาณ100,000 บาทใช่เราก็คือไม่มีสิทธิ์ไหนรองรับเขาเลยดังนั้นถ้าผู้ป่วยรุนแรงจนถึงจุดที่แบบเราต้องใช้ยาเนี้ยนั่นหมายความว่าคนไข้ต้องควักเงินเองและถ้าไม่มีเงินทำไงอ่ะก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปไหมมีคนไข้บางคนที่ต้องผ่าตัดลำไส้ไปเรื่อยๆจนต้องเอาถุงขอโทษนะถุงอุจจาระอยู่หน้าท้องแล้วเขาก็ต้องเห็นอุจจาระอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเพราะว่าเขาไม่สามารถหาเงินที่จะไปจ่ายยาตัวนั้นที่ดีที่สุดที่ทำให้เขาลุกขึ้นเดินทำชีวิตปกติได้เขาเลยต้องเลือกวิธีการผ่าตัดนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าโอเคเราไม่ได้โทษระบบหรืออะไรเนาะบิ๊นคิดว่าเขากำลังพัฒนาอยู่แต่ตอนนี้มันมีช่องโหว่ตรงนี้มันใหม่มากในโลกใบนี้แหละระบบต่างๆมันนโยบายไม่ทันนะแต่ว่าเรารู้แล้วแล้วเราก็มีดำริว่าเราอยากช่วยจริงๆไม่ใช่แค่บินนะคะอาจารย์ที่ศิริราชที่เป็นคนช่วยโปรเจกต์นี้ค่ะคืออาจารย์จิรจักรที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านโรคภูมิคุ้มกันของระบบทางเดินอาหารเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจารย์อ่ะอยากทำเป็นมูลนิธิมานานแล้วแต่มันไม่ได้สักทีเพราะว่าคนเป็นก็น้อยแล้วแบบคนช่วยก็ไม่มีเอ็กซ์เพิร์ทในประเทศไทยมีอยู่แค่ไม่กี่คนเองค่ะอาจารย์หมอแต่ละโรงเรียนแพทย์เนี่ยจะมีอยู่1 คน 2 คนหรือบางโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีโรคไม่มีคนที่รักษาโรคนี้ที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเฉพาะทางได้เลยดังนั้นเนี่ยการจะก่อตั้งมูลนิธิอ่ะมันเลยยากตอนเนี้ยสิ่งที่บินทำได้ก็คือบินต้องไปถามอาจารย์สรุปมีกองทุนสำหรับโรคนี้ไหมจะได้บริจาคไปเขาก็บอกว่าเออมีแล้วเขาบอกให้ลองเซิร์ชในมูลนิธิศิริราชปรากฏว่าไม่มีนั่นหมายความว่า
มันคงมีคนสนใจหรือคนรับรู้น้อยมากน้อยมากเกินกว่าที่คนจะแบบเอ้ยทุ่มเทไปบริจาคให้เขาอะไรเงี้ยดังนั้นอ่ะบินคิดว่าคนเป็นโรคทุกโรคอ่ะน่าสงสารหมดแต่บินแค่รู้สึกว่าในฐานะที่เรายืนอยู่ตรงนี้แล้วเรามีโอกาสได้เห็นแล้วมันเป็นจุดอับเล็กๆที่คนมองไม่เห็นอ่ะเราก็มาทำให้มันใหญ่ขึ้นให้ทุกคนได้รู้แล้วบินก็ไม่ได้คิดว่าเงินบริจาคต้องเยอะนะคะใครจะบริจาค10 20บาท9บาท5บาท10บาทได้หมดเพราะถึงคนไข้แน่นอนคนดูกองทุนคืออาจารย์จุลจักรเองเลยครับนั้นหมายความว่าวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของอีกจุดนึงละกันสำหรับการที่ทำให้คนรู้จักโรคมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยความที่อย่างที่พี่บอกทุกโรคมันสำคัญหมดแหละแต่ว่าโรคนี้มันเป็นโรคที่คนรู้จักน้อยเราก็มาเริ่มต้นโรคการดูแลช่วยโรคนี้ด้วยกันนะครับเพราะว่าโรคอื่นมีคนช่วยเยอะแล้วเอาพูดง่ายๆแล้วกันเนาะอันนี้มันใหม่ก็เลยเนี่ยพวกเราจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้เข้าไปช่วยผู้ป่วยโรคนี้นะครับ